สนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องอาหารครัวเพื่อนริมบึงแก่นครสุดยอดยำปลาดุกฟูวันศุกร์ที่30มีนาคม2561ที่บริเวณข้างหอประชุมอนันโยศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภูนายปิยพัฒน์โมวะพรหมานุษย์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตลาดประชารัฐรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของดีหนองบัวลำภูต่อนายธนากรอึ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูประธานในพิธีว่าเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดหนองบัวลำภูโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้จัดตลาดประชารัฐรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของดีหนองบัวลำภูขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายมากขึ้นให้แก่เกษตรกรกลุ่มสหกรณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโอท็อปโดยให้นำผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ของดีสินค้าปลอดภัยสินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดได้บริโภคผลผลิตที่ดีจากผู้ผลิตโดยตรงทั้งนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในรูปแบบประชารัฐที่จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในครัวเรือนและชุมชนที่เป็นพลังสำคัญในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมนี้ยังมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนผสมผสานความร่วมมือกันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลำภูไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปมุ่งหวังที่จะให้พี่น้องชาวหนองบัวลำภูผู้ซึ่งอยู่ในภาคการเกษตรและผู้ซึ่งเป็นกลุ่มทั้งวิสาหกิจทั้งกลุ่มโอท็อปนะครับและเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดหนองบัวลำภูในการผลิตในทุกๆด้านได้มามีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ที่ดีนำผลผลิตที่ปลอดภัยสะอาดและเกษตรในแนวของอินทรีย์นะครับมารวมกันอยู่ณบริเวณแห่งนี้ในลักษณะของการเป็นตลาดประชารัฐก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวหนองบัวลำภูทั้งฝ่ายผู้ผลิตและทั้งฝ่ายผู้บริโภคได้มีโอกาสมาพบปะนะครับมาจับจ่ายใช้สอย3 2 1ค่ะและนี่คือการเปิดตลาดประชารัฐรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของดีหนองบัวลำภูค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ร้านอาหารที่ได้รับการรับรองตามโครงการร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวพร้อมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและประกวดการจัดสวนพืชผักสมุนไพรด้วยต่อไปค่ะเป็นการมอบ
วัชรงค์รับ2ทางกลุ่มเกษตรกรน้ำแปลงใหญ่ตำบลค่ะในระดับค่ะและรองอันดับที่2ค่ะได้แก่ฉีดมาผสมน้ำฉีดพ่นฉีดต่อเนื่องสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงสวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องอาหารครัวเพื่อนริบบึงแก่นนครสุดยอดยำปลาดุกฟู